ในประเทศไทยบุญไข่แม่กราในกระทรวงบางประกาศรักเคยเนี่ยฉลองโควิดดับบุญบนเนี่ยที่ไทยได้ตลอดมาปีประเทศไทยในประเทศไทยบุญไข่แม่กราชั้นนำปีปอมมาเผยมวยนี่กระทรวงสกัดปีบาลบางประกาศท่าบางรักเคยเนี่ยฉลองโควิดดับบุญทำไมมันแอบเซ็นเตียนเลือกปลอกคอขมายได้เติบโตตลอดมาปีประเทศไทยนั่งเหมือนมีการในเจสัสบาลเต้กระทรวงสกัดปีบาลบางปราบบรรทออะไรต่างๆเนี่ยฉลองโควิดดับบุญนู้คือเจสัตย์ใจจนเจ็ดขมายอายุมาเผยมวยชั้นนำสนับในขนมพรมโกนพนมคุมโออันนงสล
ពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់សម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិនអេមកចេះបាយអកងបើកហើយគិតត្រឹមម៉ោង7នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន382អ្នកនៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយគឺមានចំនួន362អ្នកនិងអ្នកជំងឺមានចំនួន20អ្នកកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ